โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโอเคไม่เป็นไรนะคะงั้นเดี๋ยวไปโรงเรียนต่อไปเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปถามกันนะครับต่อไปเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยนะครับสวัสดีครับผมทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะมานำเสนอหัวข้อโรงงานไฟไหม้กับสิ่งแวดล้อมครับผมนายภาคนิวราณันนายอัครภพโชติคานนท์นางสาวปลายฟ้านันทวรสกุลมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์วิชัยลิขิตพรรักครับที่มาหัวข้อวิจัยเนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้เป็นระยะเวลานานของโรงงานผลิตพลาสติกกิ่งแก้วที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจทำการศึกษาผลกระทบซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ไฟไหม้นี้ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ำพื้นที่ดินและพืชชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำดินและผลกระทบต่อพืชบริเวณพื้นที่รัศมี1กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานพลาสติกถุงแก้วในเขตจังหวัดสมุทรปราการเป็นระยะเวลา2เดือนโดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดเปรตของแหล่งน้ำการศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ในดินจากการเปลี่ยนแปลงเป็นสีของดินค่าความเป็นกรดในดินที่เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงของความยาวใบพืชและการเปลี่ยนแปลงสีใบพืชพื้นที่ศึกษาพื้นที่รัศมี1กิโลเมตรโดยรอบนับจากบริเวณโรงงานผลิตถุงพลาสติกมิงเกิลเคมิคอลหมู่15ซอยกิ่งแก้ว21ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพิกัด13องศา40นิ้วตา 24.2 นิ้วตา1อันคูณ100องศา42นิ้วตา 45.6 นิ้วตาตะวันออกค่ะขั้นตอนการดำเนินการวิจัยในส่วนของการวัดความเป็นกรดเปรตของน้ำจะเลือกเก็บจากน้ำจากริมคลองชวดลาดข้าวซึ่งเป็นคลองที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุที่สุดโดยเก็บเป็นปริมาณ25มิลลิลิตรมา10ตัวอย่างครับขั้นตอนที่2ล้างบีกเกอร์ขนาด50มิลลิลิตรด้วยน้ำตัวอย่างอย่างน้อย2ครั้งครับขั้นตอนที่3เติมน้ำตัวอย่างลงไปขั้นตอนที่4จุ่มปลายข้างนึงของกระดาษวัดค่า pH ลงในน้ำตัวอย่างนานอย่างน้อย1นาทีครับขั้นตอนที่5ยกกระดาษวัดค่า pH ออกจากน้ำตัวอย่างและเปรียบเทียบกับตารางสีที่อยู่หลังกล่องวัดค่า pH นั้นขั้นตอนที่6บันทึกค่าที่อ่านได้และทำซ้ำ10ครั้งครับและขั้นตอนที่7นำค่าที่หาได้มาหาค่าเฉลี่ยและบันทึกค่านั้นลงในรายงานบันทึกข้อมูลครับการตรวจสอบสมบัติดินครับวิธีการเก็บตัวอย่างโดย1ตีกรอบกำหนดพื้นที่โดยใช้เชือกฟางบริเวณที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุที่สุด2ใช้ช้อนปลูกขุดผิวดินลึก3ซมหนึ่งตำแหน่ง3เก็บตัวอย่างดินลงในถุง10ล็อกแบ่งอย่างละเท่าๆกันจำนวน20ถุงด้านการวัดสีดินโดยการวัดสีดินจะบอกปริมาณสารอินทรีย์ในดินวิธีทดลองคือ 1. นำดินที่เก็บตัวอย่างมาเทลงบนกระดาษเยสสีสีขาวเกลี่ยดินให้ทั่ว
สองสังเกตสีดินที่เห็นแล้วเปรียบเทียบกับตารางสามบันทึกข้อมูลที่อ่านได้ทำซ้ำสิบครั้งแล้วดูแนวโน้มของข้อมูลการวัด pH ในดินจะบอกถึงสารเคมีที่อยู่ในผลหรือน้ำที่ไหลลงสู่ดินมีวิธีการทดลองโดย 1. เตรียมบีกเกอร์ขนาด100 mm ล้างน้ำให้สะอาดเช็ดให้แห้ง 2. นำดินตัวอย่างมาล่อนและอบให้แห้งใส่ลงในบีกเกอร์แล้วจิ้มใส่น้ำลงไปในอัตราส่วนดินต่อน้ำคือ 1:5 3. ใช้แท่งแก้วคนต่อเนื่อง30วินาทีทำอย่างนี้5ครั้ง4. ตั้งทิ้งไว้จนตกตะกอน 5. ใช้ pH meter จุ่มลงในสารละลายค้างไว้15วินาที 6. อ่านค่าที่ได้แล้วบันทึกผล 7. ทำ30ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย 8. พิจารณาค่าที่ได้ตามตารางศึกษาการเปลี่ยนสีของใบพืชโดยขั้นตอนที่1เลือกพืชที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุเพื่อใช้ในการศึกษา 2. ค้นหาพืชชนิดเดียวกันที่อยู่ในบริเวณที่มีสภาพอากาศดินและอุณหภูมิใกล้เคียงกันเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 3. เลือกแผนที่เจริญสมบูรณ์และทำเครื่องหมายไว้บนแผน 4. วัดความยาวใบทุกวันเวลาเดียวกันบันทึกผลและถ่ายภาพ 5. เทียบสีและบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสีทุกวันเวลาเดียวกันทำต่อเนื่องไประยะเวลา30วันแล้วนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากผู้เรียนนะคะผมขอพวกเราขอจบการสนทนาเพียงเท่านี้ค่ะโอเคครับผมก็ผมมองว่าหัวข้อวิจัยดีมากเลยครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับแต่อาจารย์ก็กังวลอีกเรื่องนึงนะครับว่าณสถานการณ์มันเหมือนกับว่ายังมีสารพิษอยู่แล้วก็กลัวว่าถ้าเราจะทำวิจัยเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อพวกเราไหมที่จะไปสัมผัสพวกสารเคมีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถ้ายังไงแต่ถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันโอเคแล้วคนกลับไปใช้ปกติเราอาจจะลองไปขุดดินบริเวณรอบๆหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่อาจารย์ก็คิดว่ามันก็อาจจะยังมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสอยู่นะครับแต่เราก็หาวิธีป้องกันเอาแล้วกันอาจจะมีการใส่ถุงมือใส่หน้ากากป้องกันการเอาพวกสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ระเบียบวิธีวิจัยขั้นตอนวิจัยแล้วก็สิ่งที่นักเรียนได้อยากจะทราบเพื่อหาคำตอบตรงนี้อาจารย์คิดว่าโอเคแล้วครับผมอาจารย์ชูเดชไว้มีคอมเมนต์ไหมครับมีเรื่องสอบถามนิดนึงครับทำไมการศึกษาครั้งนี้ครับถึงมีการ define พื้นที่เพียงแค่ระยะ1กิโลเมตรนะครับคืออยากได้บริเวณที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุและได้รับผลกระทบมากครับเพื่อที่จะดูผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้ากำหนดขอบเขตกว้างค่าที่ได้อาจจะคัดเคลื่อนครับประเด็นอันที่หนึ่งที่ครูขออนุญาตลองเสนอแนะนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บในแอเรียตรงนี้มันก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะได้อยู่เพียงแค่ระยะรอบข้างถูกไหมครับแต่ถ้าเราสามารถขยายออกไปเป็นระยะเช่น 2.5 เมตรหรือ2.5 กิโลเมตรหรือ5กิโลเมตรตรงนี้ครับมันก็น่าจะแสดงให้เห็นว่าลักษณะการฟุ้งกระจายของตัวละอองหรือเอฟเฟกต์ที่ได้จากการเกิดการระเบิดครั้งนี้มันไปไกลมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยครับคือถ้าเป็นไปได้นะครับก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของการศึกษาเพื่อที่จะทำให้เห็นถึงการเปรียบเทียบผลกระทบของการเกิดตรงนี้ครับในแต่ละระยะที่มันห่างไกลออกไปได้นะครับประมาณเท่านี้ครับขอบคุณมากครับแนะนำครับเรียนเชิญคุณต่อไปเลยครับกลุ่มต่อไปครับสว
อาจารย์มุทิชัยครับไม่ได้ยินเลยเตรียมอุดมมีกลุ่มเดียวใช่ไหมครับมีกลุ่มเดียวโอเคครับถ้างั้นโรงเรียนต่อไปนะครับเป็นสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์องคลักษ์ครับผมขอบคุณสำหรับเตรียมอุดมด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์คุณอาจารย์มากครับ